จูดิบซัวเนตอคเนียบัตสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้เราจะมาดูเนื้อหาในเรื่องของสระเต็มตัวนะครับในตารางแล้วก็เราดูข้อที่9ต่อเลยนะครับคือสระอนะครับอมีเสียงอในคำว่าออยนะครับแปลว่าให้นะครับคือเขียนอย่างนี้จริงเชิงโยนะครับแต่ว่าเวลาออกเสียงเนี่ยเสียงเหมือนตัวสะกดนะครับดังนั้นเขียนแบบนี้นะครับคือเวลาออกเสียงเนี่ยให้ออกเสียงแบบนี้อันนี้อาจจะเป็นข้อยกเว้นไม่รู้ทำไมเขียนอย่างนั้นกันนะครับถัดมาครับข้อ10ครับสระเอานะครับสระเอามีเสียงเอาในคำว่าเอาตกเอาตัวนะครับแล้วว่าพืชน้ำจริงๆผมไปดูในพจนานุกรมมันออกเสียงเหมือนคำว่าเกี่ยวกับพืชน้ำนะครับคือถ้าเทียบกันในภาษาไทยน่าจะเทียบคำว่าอุทกนะครับข้อ11นะครับคำว่ารึกนะครับรึกออกให้เสียงรือนะครับในคำว่ารึใสนะครับรึใสแปลว่าไผ่นะครับรึใสคือถ้าเดียวๆเนี่ยเขียนรึกใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าอยู่ในประกอบคำเนี่ยออกเสียงแค่รือมันก็จะเป็นลักษณะการเปลี่ยนเสียงเล็กๆน้อยๆนะครับถัดมาครับคำว่ารือนะครับรือก็ออกเสียงเหมือนคำว่ารือนะครับในการใช้ในประโยคหรือในสร้างเป็นคำนะครับเช่นคำว่ารือนะครับก็ใช้ตัวเดียวๆมาเลยนะครับถัดมาครับลึกนะครับตัวสระลึกก็ออกเสียงลึกนะครับในคำว่ารุมลึกนะครับรุมลึกแปลว่ารำลึกนะครับถัดมาครับเสียงสระลือนะครับลือก็ออกเสียงลือเหมือนกันนะครับถ้าใช้ตัวเดียวนะครับคำว่าลือก็แปลว่าได้ยินนะครับดังนั้นข่าวลือก็คือข่าวที่ได้ยินโดยการพูดไปนะครับโดยใช้ปากพูดนะครับตารางที่9นะครับสระเต็มตัว14ตัวนี้ก็เอาตารางทั้งหมดเนี่ยมาเขียนนะครับเป็น14ตัวนะครับก็เปรียบเทียบทั้งรูปร่างแล้วก็ลองออกเสียงดูก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังนะครับ e i o o o e i o o เอาลึกรือลึกลือครับอันนี้ก็เป็นตารางนะครับสระ14ตัวในภาษาเขมรครับขอบคุณสำหรับการติดตามชมครับสมอกุลสมจมเรียบเรียบัด